ในช่วงเริ่มต้นของศตวรรษที่19คนส่วนใหญ่ในโลกตะวันตกนั้นเชื่อทฤษฎีที่เกี่ยวกับต้นกำเนิดของพวกเราว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกล้วนถูกสร้างขึ้นโดยผู้สร้างเพียงหนึ่งเดียวต่อมาในปี1831ได้มีเด็กหนุ่มอายุ22ปีตัดสินใจที่จะออกเดินทางและมันก็กำลังจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดกาลเด็กหนุ่มใช้เวลาหลายปีในเกาะอันแสนห่างไกลเขานั้นได้สำรวจสิ่งมีชีวิตต่างๆและได้ทำการจดบันทึกอย่างละเอียดถึงความแตกต่างของพวกมันหลังจากเกือบ5ปีแห่งการสำรวจเขาก็ได้เดินทางกลับบ้านเขาทำการรวบรวมสิ่งที่เขาได้พบเจอและเริ่มต้นที่จะเขียนทฤษฎีของเขาเองเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของสปีชีส์ต่างๆกว่าทศวรรษได้ผ่านไปในปี1859ชาร์ลส์ดาร์วินโดยที่มีงานของอัลเฟรดวอลเลซสนับสนุนนั้นได้ทำการท้าทายความเชื่อของคนสมัยนั้นด้วยทฤษฎีของเขาที่ว่าด้วยการวิวัฒนาการซึ่งเป็นผลมาจากการเลือกสรรโดยธรรมชาติการเลือกสรรโดยธรรมชาตินั้นคือกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นปรับตัวสืบพันธุ์และเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้นั้นเกิดขึ้นได้จากการที่สิ่งมีชีวิตนั้นมีวิวัฒนาการจากการกลายพันธุ์ที่ไม่เป็นแบบแผนใน DNA ของเซลล์สืบพันธุ์ภายในเซลล์นั่นเองที่ DNA นั้นได้กักเก็บชุดคำสั่งที่ซึ่งเป็นตัวกำหนดรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตในช่วงเริ่มแรกหลังการปฏิสนธิตัวอย่างเช่นสัตว์2ตัวที่มีลักษณะเฉพาะนั้นสามารถให้กำเนิดลูกที่มีลักษณะพิเศษแปลกไปจากตัวอื่นๆได้และจากการที่พวกเราส่วนใหญ่นั้นต้องแข่งแย่งสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่นทรัพยากรที่อยู่อาศัยหรือการหาคู่ที่มีศักยภาพที่ดีซึ่งลักษณะบางอย่างนั้นก็เป็นประโยชน์ในขณะที่บางอย่างนั้นก็ไม่และในเวลาที่ความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตหนึ่งถูกท้าทายด้วยการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตอื่นบางตัวก็อาจจะเอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองในขณะที่ตัวอื่นๆนั้นต้องปรับตัวหรือไม่ก็ต้องล้มหายตายจากไปหนึ่งในวิธีการปรับตัวก็คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญต่อเรื่องเฉพาะในระบบนิเวศนั้นๆเพื่อที่จะเอาตัวรอดและสืบพันธุ์ต่อไปได้และเมื่อเวลาผ่านไปมันก็อาจจะมีการกลายพันธุ์บางอย่างที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการสืบพันธุ์หากลักษณะเฉพาะของพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกส่งต่อให้ลูกหลานได้โดยทางพันธุกรรมมันก็จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการขยายพันธุ์และสิ่งนั้นแหละที่ทฤษฎีว่าด้วยการวิวัฒนาการสมัยใหม่ให้คำนิยามว่าเป็นความเหมาะเจาะหรือเหมาะสมวลีที่ว่าความอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดนั้นคือเรื่องที่ว่าด้วยกระบวนการการเพิ่มจำนวนที่ถึงสัตว์ตัวที่เหมาะสมนั้นจะได้ทิ้งสำเนาหรือลูกหลานของตัวมันเองและสัตว์ตัวที่เหมาะสมน้อยกว่าก็จะเพิ่มจำนวนได้น้อยกว่าหรือสูญพันธุ์ไปในท้ายที่สุดจากรุ่นสู่รุ่นลักษณะที่เหมาะสมนั้นจะกลายมาเป็นความแตกต่างที่มีบทบาทสำคัญในประชากรของพวกมันและในท้ายที่สุดมันก็อาจจะปรากฏเป็นสัตว์สปีชีส์ใหม่ก็ได้ซึ่งหมายถึงกลุ่มสัตว์ที่มีความเหมือนกันและสามารถสืบพันธุ์กันเองได้เท่านั้นและจากการที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆจะประสบความสำเร็จแค่ไหนในการขยายพันธุ์และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมกระบวนการทั้งหมดนี้จึงถูกเรียกว่าการคัดสรรโดยธรรมชาติตัวอย่างที่มีชื่อเสียงของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงก็คือเรื่องราวชีวิตของเพปเปอร์มอสซึ่งเคยแพร่พันธุ์อยู่ในสหราชอาณาจักรโดยตัวมันนั้นมีสีสันที่เหมาะกับการพรางตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในธรรมชาติเป็นอย่างมากในปีคริสตศักราช1800การปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ทำให้ชีวิตของมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโรงงานต่างๆรวมถึงบ้านเรือนได้ทำให้ท้องฟ้ามืดมนขึ้นและไอเสียจากถ่านหินก็ได้ทำให้สิ่งแวดล้อมอื่นๆมีสีคล้ำขึ้นด้วยและเมื่อเวลาผ่านไปเปลือกชั้นนอกของต้นไม้ก็มีสีเข้มขึ้นผีเสื้อกลางคืนที่มีสีขาวก็ถูกนักกล้ามองเห็นตัวได้ง่ายในขณะที่ผีเสื้อกลางคืนตัวสีดำที่มีจำนวนน้อยกว่ากลับกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าผลปรากฏว่าเพปเปอร์มอสตัวสีขาวนั้นมีโอกาสที่จะถูกจับกินมากกว่าส่วนมอสตัวที่มีสีเข้มนั้นก็เลยกลายเป็นสัตว์ที่มีข้อได้เปรียบในการขยายพันธุ์มากกว่าในปี1970แทบทั้งหมดของผีเสื้อกลางคืนในบางภูมิภาคนั้นมีปีกสีดำพวกมันไม่ได้แข็งแกร่งกว่าไม่ได้เร็วกว่าไม่ได้ฉลาดกว่าแต่พวกมันแค่เหมาะสมกว่านั่นเองและพอมนุษย์ได้เริ่มที่จะให้ความสนใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมันก็ได้เปลี่ยนกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามทุกวันนี้ในสหราชอาณาจักร
พวกมอสสีขาวก็ได้กลับมาเป็นประชากรผีเสื้อกลางคืนส่วนใหญ่เหมือนเดิมการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมในแบบสุ่มเช่นนี้ได้ทำให้มอสสีดำนั้นมีความได้เปรียบในเรื่องการขยายพันธุ์มากกว่าในบางสถานการณ์และในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นคุณมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับคุณคิดว่าสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์นั้นมีความเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าและถ้าเป็นเช่นนั้นมันหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีต้นกำเนิดเดียวกันใช่ไหมถ้าใช่เราจะสามารถให้คำตอบเรื่องไก่กับไข่ยังไงลองมาแชร์ความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบวิธีการอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันที่เรียบง่ายคุณก็สามารถเข้าไปสนับสนุนพวกเราได้ที่ patreon.com/sprouts ลองเข้าไปเยี่ยมชมลองดูว่ามันทำงานยังไงและยังมีอะไรอื่นๆที่รอให้คุณเข้าไปเรียนรู้หวังว่าเราจะเจอคุณในนั้นนะครับและถ้าคุณคือพ่อแม่ผู้ปกครองหรือนักการศึกษาลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้ที่ spousechools.com ที่คุณจะได้พบกับวิดีโออื่นๆแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและกิจกรรมในห้องเรียนถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spouse สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spousechools.com ได้เลยนะครับ